วันนี้แกงขนุนอ่อนใส่ซี่โครงหมูนะเจ้ามะเขือเทศมะเขือส้มเจาะใส่ลงไปเลยเนาะใส่ผักลงไปหอมไป3บ้าน8บ้านเลยนะเจ้าได้แกงขนุนใส่ซี่โครงหมูที่แสนอร่อยแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำแกงขนุนใส่ซี่โครงหมูก็มีขนุนอ่อนนะเจ้าป้าได้ปอกเปลือกแล้วก็ล้างเอายางมันออกนะเจ้าซับซอยเป็นชิ้นแบบนี้นะเจ้าแล้วก็มีหมูอันนี้เป็นซี่โครงหมูนะเจ้าอันนี้ก็ปอกแล้วหั่นแล้วนะเจ้า1จานเนาะผักก็มียอดชะอมนะเจ้าผักละใบผักพูนกใบชะพลูแล้วก็มะเขือเทศมะเขือส้มนะเจ้าผักกับมะเขือส้มป้าก็ได้ล้างมาแล้วนะเจ้าพริกแกงป้ายังไม่ได้ตำเตนเนอร์ก็มีตามนี่เลยนะเจ้ามีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือข่าแล้วก็จะไข่นะเจ้าตะไคร้ซอยน้ำปลาชิวรสผงปรุงรสแล้วก็ปลาร่านะเจ้าเดี๋ยวป้าเอากระดูกหมูไปต้มก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาตำพริกแกงเนาะจุดไฟตั้งหม้อนะเจ้าใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำร้อนก็เอาหมูลงไปต้มก่อนนะเจ้าหมูนี่บางบ้านก็จะเอาไปคั่วกับพริกแกงก่อนนะเจ้าแต่วันนี้ป้าเอากระดูกหมูไปต้มก่อนนะเจ้าแล้วแต่ความชอบความสะดวกของแต่ละบ้านนะเจ้าต้มไว้ตรงนี้เนาะไปตามพริกแกงก่อนเจ้าจะใส่ขาพริกแห้งความเผ็ดตามชอบเจ้าใส่เกลือลงไปน้อยนึงกระเทียมตำไปก่อนเนาะหอมแดงข่อยใส่ที่หลังเจ้าเลยประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะหอมแดงใส่ไปเยอะๆเลยนะเจ้าน้ำแกงจะได้หวานเนาะปลาร่าเจ้าปลาร่าซับละเอียดเจ้าใส่ลงไปตำกับพริกนี่เลยเจ้าก็ได้ส่วนของพริกแกงนะเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนมาดูตีหม้อแกงก่อนนะเจ้าโอ้น้ำเดือดขนาดมีฟองลอยขึ้นก็ตักฟองทิ้งนะเจ้าพริกแกงที่ตามตะกี้นะเจ้าใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่ขนุนนะเจ้าน้ำมาล้างครกเติมน้ำล้างครกลงไปใส่ขนุนลงไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสเนาะแกงไปจนตัวขนุนสุกดีเลยนะเจ้าหมาเจ้าที่นี่มาปรุงรสกันเลยเจ้าผงปรุงรสผงนัวน้ำปลาปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้า
ชิมก่อนนะชิมก่อนใส่มะเขือส้มแล้วกับผักนะเจ้าล้ำเจ้าอร่อยรสชาติพอดีละมะเขือเทศมะเขือส้มเจ้าใส่ลงไปเลยเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะจะเอาผักลงไปเลยเนาะใส่ผักลงไปหอมไป3บ้าน8บ้านเลยนะเจ้าลุกแล้วเนาะปิดไฟเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าแกงขนุนออนไซซี่โครงหมูมาเจ้าเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมเอาเข้ามากินด้วยกันนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพ่อน้องเตยนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันใหม่ในครั้งต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า